คือเข้ามาทำการเมืองเนี่ยมีความกระสันอยู่2เรื่องหนึ่งนั่นก็คือมีความต้องการที่จะพาพ่อกลับบ้านอีกประการหนึ่งดูเสมือนว่าหิวแสงหิวอำนาจอยากเป็นนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับพี่น้องครับมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเพราะว่ามีประเด็นการเมืองของคุณอุ๊งอิ๊งที่ในช่วงหลังๆนี่มีความเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็ยิ่งชัดเจนนะครับก็ให้สัมภาษณ์รายการคุณวูดดี้คือเข้ามาทำการเมืองเนี่ยมีความกระสันอยู่2เรื่องหนึ่งนั่นก็คือมีความต้องการที่จะพาพ่อกลับบ้านอีกประการหนึ่งดูเสมือนว่าหิวแสงหิวอำนาจอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้ตรงนี้เป็นความอันตรายของคนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยมันต้องมีความอยากอยู่สองเรื่องคืออยากทำงานให้ประชาชนกับอยากที่จะทำงานแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองมันต้องตั้งอยู่บน2ประการ2ความอยากนี้แต่ถ้าตั้งอยู่บนความอยากที่จะมาพาพ่อกลับบ้านอยากที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คุณนงอิงเองมีบทเรียนอยู่แล้วในกรณีของคุณอาก็ดีนะครับความอยากในการที่จะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมล้างผิดให้คนโกงนะครับที่มันเอื้อไปถึงพวกพ้องบริวารคนในครอบครัวสุดท้ายก็เกิดการต่อต้านของประชาชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเหตุให้ไม่มีแผ่นดินอยู่ในวันนี้คุณนุ้งอิงต้องเรียนบทเรียนนี้เยอะๆครับเพราะการเข้ามาทำการเมืองในวันนี้ถ้าจะตั้งอยู่บน2หลักที่ว่านั้นถือว่าอันตรายและนักการเมืองที่น่ากลัวที่สุดคือนักการเมืองที่คิดที่จะเข้ามาทำเพื่อพวกพ้องบริวารคนในครอบครัวอันนี้เป็นนักการเมืองที่อันตรายที่สุดผมเชื่อว่าคงไม่มีใครนะครับที่จะให้คุณอุ้งอิงเหยียบหลังขึ้นไปทำสิ่งเหล่านั้นได้อีกเพราะนั่นหมายถึงการนำประเทศกลับไปสู่ความบอบช้ำเหมือนที่เรามีบทเรียนมีประวัติศาสตร์กันมาแล้ว